สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องสีดินกับทองแดงนะครับสุนัขพันธุ์ไทยนะครับอายุเพียงประมาณ5เดือนนะครับเจ้าของได้เก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เขาเริ่มกัดกันเองครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันก่อนที่จะเริ่มนะครับเราไปดูน้องทองแดงนะครับซึ่งสุนัขเพศเมียเนี่ยที่ตัวนี้ค่อนข้างจะมีความผู้นำสูงนะครับแล้วก็ชอบเริ่มนะครับที่จะกัดตัวผู้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองไปยืนหน้ากรงดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาแรกเวลาเห็นคนแปลกหน้าอย่างผมยังไงครับแต่ตัวนี้ตอนรับเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะครับพยายามมันขึ้นนั่งบนบ่าเราคือเหมือนแตะตัวขึ้นข้างบนถูกไหมใช่ใช่ได้ความรู้สึกเจ้าของคืออะไรอ้อนแม่งอยู่เป็นว่าเออมันคงขึ้นรถไม่เป็นก็เลยอ้อนกลัวถูกไหมอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วพอมันเจอเราใช่ป่ะมันไม่รู้จักเราอ่ะด้วยธรรมชาติของน้องหมาครับมันต้องอยู่นิ่งๆก่อนแต่ถ้าเจอปุ๊บแม่งประมาณ 2-3 นาทีปิดทุกตัวเราเลยนะต้องมาเช็คดูว่าเราอ่ะยอมไม่ยอมก็แสดงว่าจริงๆตัวนี้แสบมาตั้งนานแล้วแต่เราดูไม่ออกเราเข้าใจว่ามันหลายๆอย่างเราเหมือนกับเราความรู้สึกเราโยนให้มันว่าเอ้ยมันคงกลัวมั้งถูกมั้ยเอออันนี้เมื่อกี้เดือนละเดือนกว่าประมาณเกือบ2เดือนแค่ประมาณช่วงนั้นฉันว่ามันเก็บรายละเอียดดีเทลว่าเรายอมมา2เดือนแล้วนะคือเราผมเชื่ออย่างงี้ผมเชื่อเจ้าของชื่ออะไรครับเดี๋ยวได้ชื่อถูกคุณตาเนาะผมเชื่อว่าตาลดูจากอุปกรณ์ในการวางเนี่ยจริงๆคุณตาลถ้าสมมติว่าน้องหมามันดื้อมากคุณตาลจะเพี้ยผมเดานะเดาจากอุปกรณ์นะด้วยอารมณ์แต่คราวเนี้ยคุณตาลจะเพี้ยมันก็ต่อเมื่อคุณตาลอดทนไม่ไหวแล้วและคราวเนี้ยมันก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะแม่ใจดี 90% ไม่ใจดีอยู่ 10% เรื่องคือน้องหมาครับมันไม่เก็ทมันไม่จำมันจะลองไปเรื่อยเดี๋ยวแม่ก่อนแม่จะตีผมก็เดาอีกเหมือนกันว่าจะขึ้นเสียงก่อนถ้ามึงไม่หยุดนี่มาถอดเสื้อมาแน่เห็นปฏิกิริยาหน้ากรงที่ผมไปยืนแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะให้เจ้าของนะครับเขาพาน้องทองแดงออกมาครับเพื่อดูภาษาร่างกายหรือ body language นั่นเองครับอันนี้คือตาไวไอที่คุณตาที่ผมพูดถึงว่าเฮ้ยไวไอคือน้องหมามันจะมีความสับสนอ่ะหย่อนนิดนึงคราวนี้ถ้าสมมติคุณตาอยู่ในระบบเนี่ยแล้วจังหวะที่มันคลิกเนี่ยมันจะนั่งลงของมันเองมันคือการลดการป้องกันลงลด defense แล้วมันจะมองคุณตาสมมติมันนั่งลงแล้วมันมองคุณตาตะกี้ปุ๊บแล้วอยู่ๆมันลุกอีกไม่ต้องตกใจนะแสดงว่ามันรู้สึกสับสนนะครับแล้วคราวนี้เราจะดูหางคราวนี้คุณตาลองยืนนิ่งๆก่อนผมว่าตัวเนี้ยไม่น่ายากแต่มันเข้าใจอะไรผิดอ่ะแล้วก็มีนิดนึงสมมุติว่าคุณตาอยู่ในระบบปุ๊บคุณตาไม่ยอมให้มันเดินอยู่อย่างงี้นะครับเห็นมั้ยมันนั่งลงป่ะคุณตาหย่อนมันจะมีการเลียเท้าหรือวัยวะเพศนะครับหรือเกาเนี่ยแสดงว่าคุณตาบังคับเขาโดนจุดเค้ากําลังรู้สึกสับสนว่าเฮ้ยทําไมไม่ปล่อยฉันเดินวะทําไมมีการบังคับเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวอยู่งี้ก่อนเฮ้ยจัดสัญญาณดีผมว่าหายว่ะแต่ต้องทําทั้งคู่หายไม่กัดก็หรอกแต่คุณตาอาจจะต้องแบบช่วงอาทิตย์เนี้ยเอากลับมาบ้านเนี่ยไม่ว่ากลับมาค่ําหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะผมจะสอนนะคุณตาต้องทําทุกวันน่ะทั้งคู่แล้วคราวนี้พอมันทําทั้งคู่ใช่ป่ะแววตากับหูอ่ะเวลาคุณตาอยู่มันจะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนจนชินน่ะมันก็จะไม่กัดกันเองเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องชาเลนจ์กันเองไม่ต้องสู้กันเองเพื่อจะชิงอะไรบางอย่างถ้ามันจะชิงอ่ะมันต้องชิงคุณตาเราจะเปลี่ยนอย่างนี้นะครับคราวนี้หย่อนเลยนั่งหรือหมอบได้หมดแล้วมี eye contact นี่คือ eye contact คือการมองมันจะไม่หลอกกันเนี่ยดูหูเห็นปะหูมันหูขวาเห็นปะจากที่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆมันลู่เลยแสดงว่าเนี่ยมันเปิดใจให้นะจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกมันไม่จำเป็นต้องแบบตีหมาหรือว่าขู่หมาหรอกเพราะว่าบางทีตีเนี่ยน่ะมันหยุดเพราะความกลัวแต่ที่เราทำตอนเนี้ยคือเราทำให้มันเปิดใจแล้วเข้าใจเราก่อนว่าเฮ้ยแกอยู่กับแม่เนี่ยแกไม่ต้องกัดกันเองได้ไหมแกไม่ต้องเห่าได้ไหมเรากำลังจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เรียกชื่อเขาเพราะเราจะต้องการโยนภาระหน้าที่ในความสนใจเนี่ยให้เขามาสนใจเราหมาจะทำที่หนึ่งอย่างถ้าเขาสนใจคุณตาลปุ๊บเขาจะไม่มีเวลาไปกัดตัวอื่นไม่มีเวลาไปเห่าตัวอื่นแต่ถ้าคุณตาลยังเหมือนกับว่าเวลาเราฝึกเรียกเอ้ยทองแดงอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันก็จะไม่สนใจคุณตาลตลอดเวลามันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวแม่อยากใช้คำสั่งกับฉันเดี๋ยวแม่ก็เรียกแต่เราต้องการโยนภาระหน้าที่ทั้งหมดให้เขานะครับอันนี้หลังจากที่ฝึกไปนะครับก็เลิกเห่าแล้วครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยโดนเจ้าของคอนโทรลทุกอย่างก็จะจบนะครับบางทีเราปล่อยให้น้องหมารู้เองมันไม่รู้หรอกครับเราก็ต้องทำบอกบาทของมันนะครับเห็นไหมครับผมยืนนั่งกงจะต่างกับตอนแรกเงียบไปละในเมื่อเราจัดการเคลียร์ความคิดของน้องทองแดงไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูน้องเพศผู้บ้างครับน้องสีนินครับเขาไม่ได้ทำแรงเลยแต่เขาร้องว่าเขา acting นะปล่อยเขาเลยหางไม่เกินหลังนะครับแล้วคุณตาหย่อนนิดนึงเราจะไม่ใช้โชว์ตลอดเวลาเนี่ยหางไม่เกินหลังเห็นไหม
เดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวคุณตาลเก็บปลายเชือกนิดนึงครับนั่งคือการลดดีเฟนส์นะครับเดี๋ยวคุณตาลลองเดินใหม่นะเดินปุ๊บภายใน1นาทีถ้าเขานั่งหรือหมอบนะครับแสดงว่าเขายอมนะครับคุณตาลลองเดินดูครับลองแค่ตรงนี้ครับ 4-5 เมตรนี่ครับลากไปเลยดีครับเดินกลับมานะครับให้เขาพยายามอยู่ซ้ายเนาะรอบนี้สังเกตว่าเสียงหายไปแล้วเห็นปะแสดงว่าเวลาเขาร้องอ่ะคุณตาไม่สนใจเขาก็จะใช้มุกนั้นน่ะไม่ใช้ซ้ำแล้วคุณตาก็ลองหยุดตรงนี้แล้วคุณตาลองดูหย่อนเชือกหย่อนเชือกเราไม่บังคับเนาะดูหางเลียยัวเพศนะครับระหว่างเราทำเนี่ยคือเครียดนะผมเรียกคิดในทางบวกนะลองดู1นาทีนั่งไหมนั่งหรือหมอบไหมลองดูนะครับเห็นไหมแล้วก็เลียจากการที่เราปรับนะครับให้เจ้าของเนี่ยเริ่มควบคุมเขาเป็นนะครับมีการเดินเป็นมีการกำหนดจังหวะเป็นอ่านภาษาร่างกายในการพักของเขาในการลดการประกอบของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับเราจะติดตามคลิปนี้เป็นครั้งที่2นะครับเร็วๆนี้ครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วลืมกด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนี้นะครับเพื่อได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะ Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?